Report of the Day กับสำนักข่าว INN โปรจีนพงาดคว้าแชมป์กอล์ฟส่งท้ายปีรับเงินรางวัล138ล้านบาทโปรจีนอัธยาทิติกุลโปรกอล์ฟสาวมือ7ของโลกสร้างประวัติศาสตร์เป็นนักกอล์ฟไทยคนที่2ที่คว้าแชมป์รายการใหญ่ส่งท้ายปีของ LPGA ทัวร์ศึก CME Group ทัวร์แชมเปี้ยนชิพที่รัฐฟลอริดาสหรัฐอเมริกาโดยรอบสุดท้ายวันที่4เก็บเพิ่มอีก7อันเดอร์พาร์ทำสกอร์รวม22อันเดอร์พาร์266เฉือนแอ่งเจิ้นหยินโปรชาวอเมริกัน1สโตรกส่งผลให้โปรจีนคว้าแชมป์และเงินรางวัลมหาศาลถึง4ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ138ล้านบาทเลยทีเดียวนอกจากนี้ยังเป็นการคว้าแชมป์ LPGA ทัวร์รายการที่4และรายการที่2ในฤดูนี้ของโปรจีนอัธยาทิติกุลนอกจากนี้ยังเป็นนักกอล์ฟไทยคนที่2ต่อจากโปรเมเอริยาจุฑานุการที่คว้าแชมป์รายการนี้เมื่อปี2017คอนเฟิร์มแล้วแจ๊สคว้าสิทธิ์ยิงสดบอลพรีเมียร์ลีก6ฤดูกาลเต็มยืนยันรับชมเดือนละไม่เกิน400บาทบริษัทแจ๊สอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดมหาชนหรือแจ๊สได้รับการยืนยันอย่างเป็นทางการจาก The Football Association Premier League Limit หรือ Premier League อังกฤษแล้วว่าแจ๊สจะได้สิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวในการถ่ายทอดสดภาพและเสียงของรายการฟุตบอล Premier League และ FA Cup เป็นระยะเวลา6ฤดูกาลใน3ประเทศได้แก่ประเทศไทยประเทศกัมพูชาและประเทศลาวอย่างเต็มรูปแบบตั้งแต่ฤดูกาล 2025/2026 จนถึง 2030/2031การถือสิทธิ์นี้ครอบคลุมการถ่ายทอดสดรีรันและไฮไลท์การแข่งขันโดยเริ่มต้นในวันที่16สิงหาคมนี้ถือเป็นการเปิดฤดูกาล 2025/2026 คิดเป็นมูลค่าลิขสิทธิ์รวม 559.98 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 19,167 ล้านบาทด้านดร.โสรัตน์ อัศวประภาประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทจัดมินอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดมหาชนหรือแจ๊สกล่าวว่าทางพรีเมียร์ลีกได้ส่งหนังสือการลงนามยืนยันถึงการได้ลิขสิทธิ์พรีเมียร์ลีกและ FA Cup ของแจ๊สทั้ง6ฤดูกาลกลับมาให้เรียบร้อยแล้วขอยืนยันว่าการรับชมต้องสตรีมมิ่งผ่านโมโนแม็กเป็นหลักรวมถึงการรับชมผ่านสมาร์ททีวีได้ในเรื่องของราคาไม่เกิน400บาทต่อเดือนสามารถดูรายการฟุตบอลพรีเมียร์ลีกและ FA Cup รวมถึงดูภาพยนตร์และซีรีส์ต่างประเทศได้ไม่จำกัดจิงจอกสั่งปลดคูเปอร์พ้นกุนซือเรียบร้อยแล้วคาดฟานนิสเตอรอยคุมแทนเลสเตอร์ซิตี้ยืนยันปลดสตีฟคูเปอร์ออกจากตำแหน่งคุมทีมหลังพาทีมรั้งอันดับ16ของตารางอยู่เหนือโซนตกชั้น2แต้มหลังจากเลสเตอร์ซิตี้เพิ่งจะแพ้ต่อเชลซี1ประตูต่อ2คาทีมคิงพาวเวอร์สเตเดียมในการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษเมื่อวันที่23พฤศจิกายนที่ผ่านมาส่งผลให้ตอนนี้พวกเขามี10แต้มจาก12นัดอยู่อันดับ16ของตารางแถมอยู่เหนือโซนตกชั้นเพียง2แต้มล่าสุดเลสเตอร์ซิตี้จากสโมสรพรีเมียร์ลีกอังกฤษได้ออกแถลงการประกาศปลดสตีฟคูเปอร์พ้นจากตำแหน่งผู้จัดการทีมเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยมีผลในทันทีขณะที่มีกระแสข่าวออกมาว่าสโมสรเลสเตอร์เล็งดึงตัวรูธ ฟานนิสเตอร์อยที่ทำผลงานได้ดีในการเป็นกุนซือขัดตาทับของแมนยูไนเต็ดเข้ามาเป็นกุนซือคนใหม่แทนแต่ทั้งนี้ก็ต้องรอประกาศอย่างเป็นทางการกันอีกครั้ง